ด้วยอ่างทั้ง3นี้จะเป็นอ่างแช่มูลโคกระบือที่ไว้สำหรับหมักซึ่งเราจะต้องเติมมูลวัวควายลงไปแล้วก็แช่ไว้ประมาณ2วันหรือมากกว่านั้นหลังจากนั้นก็จะปล่อยน้ำที่แช่ทิ้งออกไปทำอย่างนี้อยู่ประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะเกิดการชะล้างสิ่งสกปรกตะกอนดินต่างๆออกในการแช่ขณะเดียวกันก็จะเป็นการลดความร้อนจากการหมักของมูลโคกระบือเมื่อทำอย่างนี้ครบประมาณ7วันแล้วหรือมากกว่านั้นก็จะนำเอามูลโคกระบือขึ้นมาตากเพื่อที่จะให้กลิ่นได้หายไปอันนี้เป็นการตากสำหรับวันนี้ที่เอาไม้มาป้องกันไว้เนื่องจากมีป้องกันการคุ้ยเขี่ยของไก่พอตากให้หมดก็จะหมดกลิ่นหรือจะเป็นลักษณะแห้งๆอาจใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งขึ้นอยู่กับว่ามีช่วงแดดแรงหรือไม่ขณะที่ฝั่งนี้จะเป็นมูลวัวที่หมาดแล้วแต่อีกด้านหนึ่งก็เพิ่งตากเมื่อน้ำไหลออกความร้อนที่มีก็จะไม่มีแล้วสำหรับขี้วัวควายเหล่านี้หลังจากนั้นก็จะมีการเก็บเพื่อจะนำไปใช้สำหรับเตรียมตอนนี้ก็เป็นการเก็บเบดดิ้งเพื่อที่จะนำไปลงบ่อเลี้ยงไส้เดือนต่อไปส่วนที่ยังไม่หมาดหรือยังไม่แห้งที่ตากใหม่ๆในวันนี้ก็คงจะรอเกือบอีกประมาณสักอาทิตย์แล้วค่อยมาเก็บเพื่อจะทำเพิ่มเติมต่อไปนะครับ